สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา54นะครับโจทย์กำหนดให้ R แทนเซตของจำนวนจริงโดยกำหนดให้ A เท่ากับเซตของ X เป็นสมาชิกของ R โดยที่2กำลัง3 X บวก1ลบ17คูณกับ2กำลัง2 X บวกกับ2กำลัง X บวก3เท่ากับ0และ B เท่ากับเซตของ X ที่เป็นสมาชิกของจำนวนจริงโดยที่ค่าสมบูรณ์ของ X กำลัง2ลบ3 X ลบ8เท่ากับ x กำลัง2บวก3 x แล้วผลบวกของสมาชิก a union b เท่ากับเท่าใดโจทย์ข้อนี้นะครับเขาให้หาผลบวกของสมาชิก a union b แปลว่าพี่แบงค์จะต้องไปแก้หาเซต a มาแก้หาเซต b มาแล้วเอามา union กันแล้วค่อยหาผลบวกสมาชิกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นพี่แบงค์เริ่มจาก a เลยนะครับ a ของเราเนี่ยมันคือ2กำลัง3 x บวก1ลบกับ17คูณกับ2กำลัง 2x บวกกับ2กำลัง x บวก3มองเห็นอย่างนี้ปั๊บสิ่งแรกที่รู้เลยก็คือใช้ทริคเรื่องทริค a ปะครับเห็นเป็น2กำลัง x 2กำลัง 2x 2กำลัง 3x แต่ตรงนี้มันติดตัวบวกอยู่เราทำยังไงนะครับเราสามารถแยกออกมาโดยใช้กฎว่า a ยกกำลัง m คูณกับ a ยกกำลัง nมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n ปะครับแต่ตอนนี้เรากำลังจะทำย้อนกลับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้แพงบอกว่าตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็แยกออกมาด้วยกลายเป็น2กำลัง3 x คูณกับ2กำลัง1ลบกับ17คูณกับ2กำลัง2 x บวกกับ2กำลัง x คูณกับ2กำลัง3เท่ากับ0แล้วเราก็มากำหนดให้2กำลัง x ครับคือ a เล็กแทนที่จะใช้ a ใหญ่เพราะว่าข้อนี้เขาใช้ a ใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวตัวแปรมันจะหลงเราเลยกลายเป็นตัวนี้2กำลัง3 x มันคือกลายเป็น a กำลัง3ถูกไหมครับคูณ2ลบกับ17คูณกับ a กำลัง2บวกกับตัวนี้คือ8 a เท่ากับ0เราเห็นแบบนี้การแยกตัวประกอบพหุนามอย่างแรกถ้าดึงตัวร่วมได้ให้ดึงตัวร่วมออกก่อนในที่นี้มี a เป็นตัวร่วมนะครับเลยดึงออกมาก่อนกลายเป็นภาพแบบนี้หลังจากนั้นตัวนี้มันเป็น2วงเล็บธรรมดาพี่แบงก์ก็แยกตัวประกอบธรรมดาเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็น 2a a ใส่ตรงนี้เป็น8กับ1แล้วก็ลบทั้งคู่ตัวนี้ a ก็เลยมีค่าเป็น0 1ส่วน2แล้วก็8ถูกไหมครับแต่ a ของเราคืออะไรนะคือ2กำลัง xเท่ากับ0เท่ากับ2กำลังลบ1เท่ากับ2กำลัง3แต่ x โปรมีค่าเท่ากับ0เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่า x โปรเนี่ยไม่มีตัวที่ยกกำลังตัวไหนแล้วออกมาได้0เลยดังนั้นพอเราเปรียบเทียบออกมาถ้าฐานเท่ากันเอาตัวยกกำลังมันมาเท่ากันได้ทันทีก็คือได้ลบ1กับ3ดังนั้นนั่นหมายความว่าเซต a ใหญ่ของพี่แบงค์ได้ออกมาเป็นเซตของลบ1กับ3นั่นเองอันนี้คือของ a ใหญ่นะครับทีนี้ของ b ใหญ่ล่ะถ้ามาแก้หาของ b ใหญ่บ้าง b โจทย์บอกมาว่ามันคือค่าสมบูรณ์ของ x กำลัง2ลบ 3x ลบ 8เท่ากับ x กำลัง2บวก 3x ซึ่งมันเป็นเนื้อหาของบทจำนวนจริง absolute เท่ากับชุดตัวแปรอย่าลืมว่าต้องมีหมายเหตุทันทีเลยมีหมายเหตุอะไรครับมีหมายเหตุว่า x กำลัง2บวก 3x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เหตุผลเพราะข้างนี้ยังไงก็ตามพอมีค่าสมบูรณ์ผลลัพธ์ออกมาของฝั่งซ้ายมือมันจะกลายเป็นตั้งแต่0ขึ้นไปจึงทำให้ฝั่งขวาเนี่ยมันเท่ากันอยู่จึงทำให้มันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ด้วยโอเคนะครับทีนี้พี่แบงค์มาแก้ตรงหมายเหตุตรงนี้ก่อนละกันดึง x ตัวร่วมออกก็กลายเป็น x บวก3มากกว่าหรือเท่ากับ0เส้นจำนวนที่ได้ก็เลยจะได้ลบ3กับ0เป็นช่วงปิดบวกลบบวกใส่แล้วนะครับบวกลบบวกนะครับนี่คือหมายเหตุว่า x ต้องอยู่ในช่วงนี้ทีนี้ตอนหลักการแก้ล่ะครับแก้ตัวนี้ค่าสมบูรณ์เท่ากับชุดตัวแปรชุดหนึ่งแก้ยังไงครับใช้การเปิดกรณีเป็นเกิดเป็นกรณีบวกลบหมายถึง x กำลัง2ลบ 3x ลบ 8เท่ากับ
x กำลังสองบวกสาม x ครั้งหนึ่งกับครั้งที่สองคือ x กำลังสองลบสาม x ลบแปดมีค่าเท่ากับลบของ x กำลังสองบวกสาม x อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็คือคล้ายๆกับเรื่องของถ้าบอกว่า absolute x เท่ากับ4เราก็บอกได้ว่า x เท่ากับ4หรือ x เท่ากับลบ4ก็คือเราเรียกมันว่าเปิดกรณีบวกลบนะครับไม่ใช่เปิดแบบนิยามโอเคพอเราเปิดแบบนี้เสร็จ x กำลังสองตัวนี้กับ x กำลังสองตัวนี้ตัดกันทิ้งได้ถูกไหมครับโอเคใช้สีออกให้ละกันตัวนี้ตัดกันทิ้งปั๊บเพราะฉะนั้นตัวที่เหลือเพียงแก้ต่อก็คือลบ8เท่ากับย้ายลบ 3x ไปบวกอีกข้างหนึ่งกลายเป็น 6x x เดียวก็คือลบ8ส่วน6ตัดเลขออกมาจะได้ว่า x เดียวมีค่าเท่ากับลบ4ส่วน3แต่เรามีหมายเหตุอยู่ลบ4ส่วน3อยู่ในหมายเหตุของเราไหมครับลบ4ส่วน3มันอยู่ตรงช่วงไหนเอ่ยมันอยู่ตรงนี้นี่เพราะว่าลบ4ส่วน3มีค่าประมาณลบ 1.3 ลบ 1.3 ไม่อยู่ในตรงลบ3ลงไปถูกไหมครับมันแปลว่าคำตอบนี้ใช้ไม่ได้โอเคไหมครับทีนี้ถัดมากรณีที่2เพียงแก้ต่อนะครับกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปในวงเล็บก่อนคือเปิดวงเล็บนั่นเองกลายเป็นลบ x กำลัง2ลบ 3x นั่นหมายความว่าลบ 3x กรณีนี้มันจะตัดกันทิ้งไปแล้วย้าย x กำลัง2ลบ x กำลัง2ตัวนี้นะครับย้ายข้างกลับมาก็เลยกลายเป็น 2x กำลัง2ลบ8เท่ากับ0เอา2หารตลอดกลายเป็น x กำลัง2ลบ4เท่ากับ0อันนี้ใช้การแก้แบบง่ายๆละกัน x ก็เลยได้บวกลบ2แต่พอบอกว่าได้บวกลบ2ดังนั้นถ้าพี่แบงค์เขียนแยกออกมามันก็คือบวก2หรือลบ2แต่เมื่อเราเอาลองเอาลงไปเช็คในหมายเหตุปั๊บปรากฏว่าลบ2มันอยู่แถวๆนี้ถูกปะครับดังนั้นลบ2จึงเป็นตัวที่ต้องตัดทิ้งอีกตัวหนึ่งแต่2อยู่ตรงไหนครับ2อยู่แถวๆนี้ถูกไหม2จึงใช้ได้เพราะฉะนั้นจึงบอกได้ว่า B คือเซตของ2ถูกต้องไหมครับโจทย์ถามหาอะไรผลบวกของสมาชิก A union B แปลว่าพี่แบงค์จะต้องเอา A มา union กับ B ก่อนโอเคถ้าเอา A มา union กับ B จะได้กลายเป็นอะไรออกมาครับ A union B ก็เลยได้กลายเป็นลบ1 2 3ถูกไหมครับถ้าเอา2ตัวนี้มา union กันทีนี้โจทย์ถามหาผลบวกผลบวกของสมาชิกก็คือกลายเป็นลบ1บวก2บวก3หรือก็คือกลายเป็น4ดังนั้นคำตอบในข้อนี้จึงตอบ4ครับโอเคนะครับ